สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้พาพี่น้องมายามเบ็ดน้องจิบปลาดุกได้หลายปลาได้หลายเลยครับเป็นน้องเป็นเปลี่ยนแต่ว่าหนามมันขึ้นแล้วพี่น้องมันสิคือเก่าบ่ตะกี้หนามมันบ่เสื่อมต่อกับน้องอื่นตอนนี้หนามมันเสื่อมต่อกันไปกับห่วยแล้วครับมื้อนั้นผมมารอบนึงบ่ได้ใส่เพราะว่าเขาเจ้าใส่เต็มเลยครับทั้งมองทั้งด่างทั้งตะไคร้ทั้งเบ็ดก็เลยเหมือนที่ผมสิพาพี่น้องมาหายามเบ็ดใส่ไว้ปักเบ็ดขั้นคือเก่าแล้วครับมาสับไม้เก่าครับมาสับไม้เก่าสิเป็นจังใดกับบ่ฮู้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าปลามันก็สิบ่คือเก่าแล้วล่ะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยครับน้ำมันขึ้นมาสูงเนี่ยเบ็ดผมอยู่ในรังเดี๋ยวผมไปเอาข้างในก่อนบ่ถึกเนี่ยครับน้ำมันขึ้นมาสูงแล้วมันไหลไปทั่วล่ะครับปลาก็สิไปทั่วตัวผมว่าก็เลยว่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเป็นจังได๋ครับเพราะว่าปักไว้ก็บ่เข้าเอื้อนเพิ่นนะครับปลาบ่สวบบ่หยังคือเก่ามันสิคือบ่ล่ะผมใส่ไปนี่สองหลังหลังนี่คือส่งดึงครับโอ้โหแสดงว่ามีปลากินนะครับพี่น้องหลังนี่เห็นบ่ส่งดึงแต่ว่าอยู่แล้วครับไปแล้วคล้องรุดไปแล้วนี่มาถือครับปลาสวบอยู่เล็กๆนะครับอยู่น้ำหิ่มปลาอย่างเงี้ยหลังนี้ก็บ่ถือครับคือบ่ล่ะครับเอ้ยมื้อนี้นี่ครับเงียบกิ๊บยุ่งหลายหลายเลยครับช่วงนี้เพราะว่าฝนเขาเอิ้นว่าฝนตกแล้วก็ยุ่งหลายแห้งยุ่งสิหลายครับพี่น้องน้ำปลาน้ำยังก้นมากวนไปเบิดแล้วครับปลามันบดอันนี้คือเก่าตะกี้คนบ่ค่อยบ่ได้มาหาครับหลังจากผมปล่อยคลิปลงไปคนมาเต็มเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันบ่นิ่งคือเก่าแล้วกับหนามมันก็หลวดไปทั่วแล้วครับนี่ครับพี่น้องบ่ถือเลยครับนิ่งสนิทพี่น้องอยากให้มาสั่มครับผมมาสั่มให้เบิ่งครับแต่ว่าบ่ถูกเด้อครับบ่ถูกเนี่ยครับยังคือเก่าเลยเดี๋ยวผมไปเอากันครับเบ็ดหลังข้างหน้าส่งหมูบเด้อครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องส่งหมูบอุ๊บนั่นปลาดุกอีกแล้วครับเนี่ยโอ้ยน้องนี่บ่ต้องห่วงเลยครับปลาดุกเอาละครับหมานมาแล้วครับตัวนึงนี่มาแล้วครับมาแล้วปลาดุกเข้ามานี่อีกแล้วครับเบิ่งใส่ปลาดุกครับปลาดุกสวยๆครับนี่ครับสวยๆแล้วครับอ้าวรุดพอดีแกงไปแกงมาเอ้าบ่ยังครับรุดทั้งโคกนี่บ่ย่านครับพี่น้อง
ถ้าว่าจะหลุดแม่น้ำหลุดพอดีหลุดพอดีพอดีนี่ครับโตปลาสวยๆเขาเอื่นปลาดุกดุกธรรมชาติครับตรงงามอุ้ยหุยอุ้ยหุยเลยครับครับพี่น้องนี่มาแล้วครับหนึ่งโตปะไปต่อครับบัดที่นี่มาครับก็ถือว่ามีติดแม่นติดมือมาแล้วครับหนึ่งโตมื้อนี้ผมใส่ไว้2น้องเด้อครับ2น้องเดี๋ยวสิข้ามไปฝั่งน้ำปุ่นน้องที่ว่า66เดี๋ยวสิข้ามไปเพราะว่าใส่ไว้นี่แล้วเบ็ดมันเหลือครับผมก็เลยเอาบูไปใส่น้ำปุ่นน้ำน้ำปุ่นครับมันติดใกล้ๆกันดอกตอน6กว่าทางนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องลุ้นว่าน้องได้สิมานก็กันบ่ถือครับน้องได้สิมานครับมื้อนี้ไปครับคือบ่ดึบดับดึบดับดึบดับอีกนะปลามันก็เริ่มไปทั่วแล้วครับเพราะว่าหนามันสูงครับนี่ครับนิ่งเลยครับเนี่ยยุ่งหลายหลายพี่น้องตอมวือ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 อยู่หลังนี้ก็บ่ถือครับเอาพี่น้องบัดที่นี่ผมสิพาพี่น้องขามไปฟังน้ำฝุ่นครับเดี๋ยวลุยน้ำน้ำกันครับน้ำเลิกเด้อครับตะกี้น้ำน้องตะกี้ใส่สุดแค่นี้ได้ครับน้ำบัดท่วมไปเลยครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องลุยขามไปครับน้ำเลิกด้วยครับน้องเถาเงี้ยวๆนี่เกือบท่วมครับนี่ครับตะกี้มันบ่มีน้ำได้ครับมองนี่เหี้ยงตอนนี้มีน้ำครับนี่ครับลงไปทางนี้ครับแม่นครับมันไปทั่วแล้วครับปลามันบ่ได้ถือกักบริเวณคือตอนแรกน้ํามันหน่อยครับมุ้ยมองไปแล้วครับหิวเหงื่อคือใดบ่นี่ถือดีรอบนี้ครั้งนี้คือเป็นจังซี่ครับมันยังละดึงโอ้นี่ครับปลากินอยู่ได้นี่บ่อยู่แล้วครับไปละไปแล้วไปแล้วนี่ครับบรรยากาศโอ้ยุ่งกัดหนาครับยุ่งหลายแห้งยุ่งกัดหลายลีครับยุ่งไปครับพี่น้องปลามันสวบอยู่ในป่าบ่ออกมาข้างนอกบ่ครับหลังนี้ก็บ่ถือครับยังคือเก่าไปพี่น้องเป็นจังได๋ล่ะมื้อนี้สิได้เพิ่มบ่ไปครับผมนี่ครับจากตอนแรกเขาใส่อยู่ปุ่มลุ่มขึ้นมาผิดละน้ำหลังนั้นก็บ่ถือนะครับยังคือเก่าอยู่ไปเอากันโอ้ยแสดงว่าปลาไปทั่วแล้วครับน้ำมันหลวดแล้ว
ของอื่นมาได้ปลาปลากระจายไปทั่วแล้วครับโอ้ผมขั้นหนาแห้งครับยุ่งกัดยุ่งกัดน้ำหนานี่ครับย่างน้ำปลาเลยบัดที่นี่ขั้นหนาหลายยุ่งกัดเฮ้ยขนาดใส่เหี่ยวหัวมาครับหลังเสียไปเป็ดเปลี่ยนได้ครับไปบ่ถือครับเงียบกิบกับเลยอย่างนี้ไปทั้งอื่นนะอยู่ครับป่านะครับพี่น้องมาทางนี้นี่ก็บ่ถือครับเนี่ยโอ้ยผมว่าปลาไปทั้งอื่นละมั้งไปทั้งอื่นแล้วไปน้ำน้ำแล้วครับเดี๋ยวสิขามไปกอผุ่นบัตรที่นี่ครับไปครับผมลุยต่อนี่เขาก็ได้มาตัวหนึ่งครับปลาดุกมีเพิ่มมาบ่แล้วโอ้ยครับยังคือเก่าครับบ่ตรงบ่ติงเลยครับเนี่ยปลาครับพี่น้องบ่ตรงบ่ติงอีหลีตัวนี้เอ้ยตัวเดียวก็คักลังนี่เป็นจังได๋มีห้อยดึงไปอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าย่านหลุดไปแล้วล่ะห้อยดึงแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยคือจังตีงพี่น้องคือยังตีงมันบ่ตีงคือหลุดโอ้ยหลุดมันตีงบ่มีโอ้ว่ามันตีงดึบๆเอ้ยเงียบกิบแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปอีกน้องนึงครับนั่งอยู่หันมันมีปลาสวบอยู่เดี๋ยวนี่ครับมันสวบอยู่ในกอนี่กอนี่แต่ต้องมาใส่ใหม่ครับเดี๋ยวหาวิธีก่อนว่าสิเอาเป็ดยังมาใส่ครับกับพี่น้องยังเหลืออีก2หลังทั้งนี้ออมมาใส่ถือครับเนี่ยปวดเหี้ยเนาะปวดประมัดตัวนี้นี่ครับน้องครับเลยอีกครั้งนึงอยู่นะอยู่ฟังนะเดี๋ยวผมไปเอาก่อนครับพี่น้องโอ้ยคือเป็นจังซี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งเบ็ดบัดที่นี่โง่ลงโค้งนี่ครับสิอยู่บ่เดี๋ยวครับเบิ่งน้ํากันอยู่บ่ล่ะนะครับพี่น้องยังบ่เป็นแต่อยู่เถอะพี่น้องโอ้บ่อยู่อีหลีครับเอ้ยบ่อยู่ครับบ่อยู่หลุดไปละอ่ะครับมาถึงอีกจุดหมายหนึ่งแล้วครับน้องหนึ่งทั้งสีใส่ไว้มันเหลือจากน้องทั้งปุ่นครับผมก็เลยว่าเอามาใส่น้องที่ปลามีหูปลานะครับน้องเนี่ยครับไปเบิ่งหลังข้างในก่อน
ี๋ยวผมเอาเบ็ดโฟมมาใส่ถึกปลางูเหลือมไอ้เฮ้ยเนาะปลากระสงบ่ครับปลาสากลางโอ้ยเบ็ดเสียแล้วครับบัดที่นี่ใส่ไปนี่ลังนึงครับเบ็ดเสียเบ็ดไปใส่น้อบัดที่นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวครับสักครู่เด้อครับเบ็ดผมหายเนี่ยครับยังเสียบเหล็กอยู่โอ้ห่อแล้วครับพี่น้องน้องน้องปลาไหลนี่ครับนี่ครับพี่น้องได้มั้ยล่ะครับปลาไหลครับเนี่ยเบ็ดจมจังซี่ตรงปลาไหลครับนี่ครับน้องปลาไหลไอไหลอีกแล้วครับได้เอี้ยนอีกแล้วครับน้องนี่เอ้ยมาเสียบที่ไหนบ่มีผาดครับไปครับเบิ่งอีกหลังนึงหลังนี้คือจังส่งคืออยู่พี่น้องอยู่บ่เท่านั้นล่ะนี่ครับหมูจุคูอยู่นี่มันจะอยู่ให้เฮาบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยเอาล่ะครับอยู่บ่คลองคลองเดี๋ยวต้องไปเบิ่งกันครับไปครับให้พี่น้องเบิ่งทำกันก่อนว่าไม่ปลาหยังนี่ครับอีกแล้วครับเห็นบ่ครับพี่น้องเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าพี่ไหลครับพี่ไหลโอ้ยน้องนี่ต้องห่วงเลยครับน้องนี่ปลาไหลอย่างเดียวปลาไหลนี่ได้คู่รอบได้ครับเนี่ยจุ๊บปึ๊บนี่สวยงามครับเอาครับครับผมโอ้ยน้องนี่บ่พลาดเลยครับนี่ติดปลาไหลตลอดเลยแต่ว่าปลาแนวอื่นบ่มีตัวมื้อนั้นถือปลาไหลกับปลาเหมือนปลางูเหลือมครับมันคืองูเหลือมหลังนี้บ่ถือครับหลังนี้ก็เงียบกันถือนี่สิหมุบหมุบจักหน่อยนะครับหลังนี้ก็บ่ถือครับโอ้ยปลาดินไหมบัวรถต้องหันเดี๋ยวหาวิธีเอาปลาโอ้พี่น้องหลังผมเฉยเบิ่งหลังนี่เอาอีกแล้วครับเบ็ดปุ่นพี่น้องเบิ่งเบ็ดครับโง่ลงโค้งอีกแล้วเอามาเบิ่งน้ำกันครับสิอยู่บ่อยู่บ่ครับไปเบิ่งกันครับอยู่บ่เป็นแนวนี้โอ้โหลุดไปล่ะครับหนีไปได้ครับตัวนี้ตัวนี้หนีไปได้หนีไปแล้วครับตัวนี้บ่อยู่บ่อยู่ไปครับผมครั้งนี้บ่ถือนะครับเงียบกิ๊บครั้งนั้นเป็นจังได๋เดี๋ยวผมถามก่อนสิเอาเอ้าพี่น้องถือกูซะบ่น่ะงูคือหยังงูบ่มีงูบ่อุ้ยปลาไหลเพิ่นนี่คือบ่ดึงวะคือตายวะ
เอาเนี่ยครับว่ามันถือกงูได้นี่ปลาไหลโอ้แม่นยังหลักคือจังกัดกินเบิดครับพี่น้องนี่แทะกินเบิดเลยหางมันนี่ครับเอาไปปิ้งเดี๋ยวผมไปเอาเบ็ดลังนั่นก่อนโอ้ว่ามันถือกงูไปครับพี่น้องบอกหาบังลั่นมาใส่ผมก็ว่าจุเดี๋ยวมาใส่ก็ว่าผมก็บ่ถนัดพวกบังลั่นบังหยังครับก็เลยว่าบ่ได้เอามาใส่เลยใส่เบ็ดนี่แหละครับใส่บังลั่นสิได้หลายโพดคือเข้าดีพุ่นแหละผมว่าเนี่ยเอาแต่พวกกินครับได้ซ้ําได้ก็เอานี่ครับตัวนี้หยังบ่กัดหางเพิ่นไปครับผมลุยลังนี้เป็นจังไดลังนี้บ่ถูกเด้อครับนี่เงียบกิ๊บเลยเนี่ยนะพี่น้องลังสุดท้ายล่ะลังสุดท้ายล่ะครับบ่ถูกครับนี่เงียบกิ๊บเลยครับผมผลงานมันนี่ครับปลาไหล3ตัวปลาดุกตัวหนึ่งครับจะใส่2น้องครับเทียบกันระหว่างน้องปลาดุกกับน้องปลาไหลน้องปลาดุกหลายกับน้องปลาไหลหลายน้องปลาดุกหลายเนี่ยผมว่าไปน้ําหนามแล้วครับหนามมันขึ้นมาสูงแล้วครับมันบ่อยู่หม่องเก่าแล้วครับไปทั่วแล้วส่วนน้องนี่ก็ยังได้ปลาไหลคือเก่าอยู่ครับมาใส่เทียบกันเบิ่งเบ็ดเหลือจากน้องใส่ปลาดุกแล้วครับมาใส่ไว้น้องนี่ถือปลาไหลอย่างเดียวเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องครับที่แนะนำมาว่าให้ใส่หันใส่นี่แต่ว่าบางอย่างผมก็สิใส่ให้เบิ่งบางอย่างผมก็สิบ่ได้ใส่ให้เบิ่งครับบางอย่างก็สิอาจบ่ถนัดครับบอกตรงๆเลยครับอันบางอย่างก็หันได้เฮ็ดได้ก็สิจัดเฮาเรียกว่าจัดให้พี่น้องครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับที่อันนี้ก็อย่าลืมติดตามครับติดตามผลงานของหากินแบบบ้านๆครับช่วงนี้ก็สิใส่เบ็ดใส่ยังนะครับแต่ว่าพี่น้องที่ขอมาว่าให้ใส่น้ําให้หน้าตอนนี้ยังใส่บ่ได้เด้อครับมันบ่มีน้ํามันบ่มีน้ําแบบพอที่สิใส่ได้ครับมีแต่น้ําห้วยน้ําหนองแล้วครับก็ฝนก็หายไปแล้วครับมันตกพอลิ่นๆนี่ครับก็สําหรับนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ